ครับสวัสดีครับวันนี้ศูนย์บริการ iTech นะครับจะมาแนะนำโทรศัพท์ IP Phone นะครับของการสตรีมนะครับรุ่น DP715 นะครับตัวนี้จะเป็นโทรศัพท์ IP Phone แบบไร้สายนะครับใช้งานได้ระยะทางไกลสูงสุด300เมตรในที่โล่งนะครับแล้วก็50เมตรในอาคารนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสามารถใช้งานรวมกันได้ถึง5เครื่องครับเป็นตัวแม่1เครื่องนะครับแล้วก็ตัวลูกตัวนี้นะครับ DP710 อีก4เครื่องนะครับครับและโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับยังสามารถใช้งานร่วมกับตู้สาขารุ่น NEC SL1000 ได้อีกด้วยนะครับซึ่งตู้สาขารุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบไฮบริดนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งระบบโทรศัพท์ที่เป็นอนาล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลนะครับหรือจะเป็นโทรศัพท์ IP Phone ก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งตอนนี้ที่เราเซตไว้นะครับเบอร์ของ IP Phone ของการสตรีม DP715 นะครับจะเป็นเบอร์444นะครับแล้วก็ส่วนหัวเครื่องดิจิตอลนี่จะเป็นเบอร์401นะครับหัวเครื่องอนาล็อกจะเป็นเบอร์402นะครับเราจะทดสอบโทรจากเครื่อง IP Phone เบอร์444นะครับไปที่เบอร์อนาล็อกนะครับ402นะครับเราก็กดเบอร์นะครับ402กดโทรออกครับครับเดี๋ยวเราจะลองโทรจากเบอร์444ซึ่งเป็น iPhone นะครับเข้าที่เครื่องดิจิตอลนะครับเบอร์401นะครับกดโทรออกนะครับสังเกตจากหน้าจอนะครับครับก็จะมีเบอร์โชว์นะครับว่าโทรเข้าจากเบอร์444ครับครับนี่การใช้งานร่วมกันนะครับระหว่างตัวเบสซึ่งเป็นตัวฐานนะครับจะเรียกตัวลูกนะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็กดที่ปุ่ม INT ปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดเลขของตัวลูกนะครับเป็นเลข2นะครับครับแค่นี้นะครับก็สามารถเรียกหากันได้เหมือนอินเตอร์คอมนะครับภายในครับท่านใดที่ใช้งานตู้ SL1000 อยู่แล้วสนใจจะใช้หัวเครื่องที่เป็น IP Phone แบบนี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาทดสอบใช้งานจริงได้ที่ศูนย์บริการ iTech อยู่ที่ซีคอนบางแคชั้น3โซน IT ห้อง IT 37นะครับขอบคุณครับ